ไหนเป็นมายังไงวะผมตอนแรกผมก็ไปติวทับกับแอดมินนึงพี่ก็ปลอดภัยอ่ะรู้จักชัวร์แหละครับคือรหัสพี่ด้านบนอ่ะมันเป็น Gmail พี่ผมก็ล็อกอินเฟซปกติผ่านมาประมาณ2เดือนก็ไม่มีอะไรนะพี่ทีนี้ก็มีคนดึงคืนในพี่ลาดโดนแฮกคืนอ่ะ Facebook มันเป็นแบบนี้เว้ยน้องโฟกมันส้นหมาแบบนี้แหละ Facebook เวลาซื้อ ID ฟรีไฟถึงจะต้องทำใจยอมรับไว้กึ่งนึงเลยนะว่าสุดท้ายแล้วพ่อค้าต่อจะให้มีชื่อเสียงแค่ไหนต่อจะให้มีความน่าเชื่อถือมั่นใจแค่ไหนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีพ่อค้าคนไหนสามารถที่จะรับประกันหรือการันตี ID ได้เลยนะเว้ยทางที่ดีถ้าอยากจะซื้อขาย ID เกมฟรีไฟแล้วแบบไม่ต้องมารับความเสี่ยงนะต้องไปเติมเอาเองถ้าอยากจะซื้อต้องทำใจไว้เจ็บเลยว่ะคือพี่ก้าวขามาอยู่ในวงการนี้อันนี้เล่าให้ฟังนอกเรื่องนะคือพอมาอยู่ในวงการนี้รู้เลยว่าการซื้อขาย ID เกมมีความเสี่ยงโชคดีก็อาจจะไม่เจออะไรเลยได้ ID ที่ไม่ต้องเติมเองแถมราคาถูกมาเล่นโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งปั๊มนั่งเติมเองให้ต้องเสียเงินเสียเวลาแต่ถ้าโชคร้ายก็จะเจอแบบสถานการณ์เดียวกันกับที่โคล่าเกมมิ่งช่อง YouTube 140,000 ติดตามกำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เว้ยน้องโฟก